เป็นประเทศที่เล็กกว่าเราทรัพยากรน้อยกว่าเราประชากรมีแค่ประมาณ6ล้านเพราะเรามีประชากรเกือบ70ล้านแต่เราสุดท้ายวันนี้เราไปเอารถไฟเก่าๆของญี่ปุ่นมาแต่ประเทศลาวกำลังจะเปิดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปถึงประเทศจีนเรื่องที่2ในวันนี้ครับก็คือเรื่องความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครคือวันนี้คนกรุงเทพนะครับเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่เคยเห็นหน้าผู้ว่ากทม.ผู้ว่าสุวินออกมาดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วมเลยแล้วก็ไม่เห็นออกมาช่วยประชาชนเลยเพราะอะไรครับเพราะผู้ว่าสุวินมาจากการแต่งตั้งม.44และเห็นไหมครับเนี่ยเดือดร้อนครับตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมนะครับทำไมกรุงเทพมหานครเนี่ยลงทุนไปกับระบบระบายน้ำท่วมเรามีอุโมงค์มีอะไรแล้วทำไมมันใช้งานไม่ได้น้ำถึงท่วมนะครับดูสิครับเนี่ยสภาพความเดือดร้อนน้ำท่วมในกรุงเทพในขณะนี้นะครับนี่รูปถัดไปฮะผู้ว่าสุบินรูปถัดไปแล้วก็นั่งประชุมใส่สูทนั่งประชุมในห้องแอร์ว่าสุบินไม่อยากมาการเลือกตั้งม.44ตั้งมานะครับรูปถัดไปครับผู้ว่าสุวินไปตั้งใครครับไปตั้งบุคคลในครอบครัวครับร้อยตำรวจโทพงศกรรัฐมนตรีพงศกรขวัญเมืองลูกชายคนเล็กน่ะมาเป็นโฆษกกรุงเทพมหานครผมจะถามว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมไอ้หมวดกล้องเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาชื่อเอิร์ธครับผู้กองเอิร์ธเนี่ยเก่งยังไงนะครับถึงมาเป็นโฆษกกรุงเทพมหานครผมไม่อ่านดูโปรไฟล์ไม่เคยเห็นเกี่ยวอะไรกรุงเทพเลยเป็นตำรวจนะครับแล้วราชการเป็นตำรวจแล้วพวกกองเอิร์ธเนี่ยจะรู้จักความเดือดร้อนของคนกรุงเทพเหรอน้ำท่วมรถติดจะรู้เรื่องเหรอฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดไปถึงไหนแล้วทำไมวันนี้เขาจะให้เปิดเมืองเนี่ยก็เปิดไม่ได้เพราะว่าวัคซีนฉีดไม่ได้แถวคลองเตยก็ขายบัตรฉีดวัคซีนก็แก้ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรเลยผมอ่านดูประวัตินะครับผู้กองเอิร์ธเนี่ยพงศกรขวัญเมืองเนี่ยโฆษกเนี่ยในชีวิตเคยเป็นแค่ตำรวจนะครับไม่เห็นมีความรู้อะไรเกี่ยวกับกรุงเทพเลยแล้วคนกรุงเทพเนี่ยก็ไม่เคยเลือกอัศวินมาเป็นผู้ว่าแล้วอัศวินก็มาตั้งลูกตัวเองอย่างเงี้ยผลประโยชน์ทับซ้อนไหมถามม.ท.1เนี่ยถามประยุทธ์เนี่ยคนออกม.44เนี่ยคุณตั้งอย่างนี้มาเนี่ยคนกรุงเทพเขาเดือดร้อนรับผิดชอบอะไรนะครับต่อไปครับเมื่อวานเนี้ยวันเสาร์ครับที่18กันยายนถ้าสื่อมวลชนประชาชนเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยเมื่อวานนะครับรถติดมหาศาลในกรุงเทพทั้งฝนตกทั้งรถติดครับผู้ว่าสุวินไปไหนผู้กองเอิร์ธไปไหนหายหน้าไปไหนครับไม่มีใครมาจัดการเรื่องรถติดเลยนะครับก็มีแต่ว่าเรื่องไปจับเทศกิจไปจับลุงที่ขายไอติมนะครับถามบอกว่าแล้วคนก็ต้องออกมาทำมาหากินนะครับตอนนี้เขาไม่มีอยู่มีกินเขาไม่มีเงินเดือนถามว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้คุณสั่งปิดห้างไม่มีคนขายของสั่งปิดร้านอาหารในต่างๆเนี่ยกรุงเทพมหานครเกี่ยวยาช่วยเหลือประชาชนอะไรบ้างนะครับเขาไม่มีจะกินเขาต้องออกมาพอออกมาเนี่ยผมถามว่าคุณมีเวลามาตั้งนานทำไมวัคซีนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยถึงคุณฉีดไม่ได้ถึงวันละ70ทั้งที่คุณพูดอยู่เสมอเนี่ยว่าวัคซีนเนี่ยมีนะครับแล้วทำไมไม่ฉีดเพื่อจะได้ให้คนเนี่ยออกจากบ้านออกมาทำอาหารกินได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์ในความเป็นจริงคนกรุงเทพวันนี้เขาเดือดร้อนมากครับเขาอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับรถติดคนออกมาเต็มไปหมดคนก็ต้องออกมาทำอาหารกินนะครับโควิดก็แพร่ไปทั่วนี่ครับคือผลกระทบจากผู้ว่าที่มาจากม.44การฉีดวัคซีนในกรุงเทพเนี่ยผมบอกเลยครับว่าล้มเหลวต่ำกว่าเป้านะครับจะเปิดเมืองนะครับก็ทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวัคซีนมันฉีดไม่ได้ตามเป้านะครับที่บอกว่าวันที่15ตุลาที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าจะให้เปิดเมืองแต่ผู้ว่าสุวินเขาไม่ยอมให้เปิดนะทั้งที่เศรษฐกิจกรุงเทพเนี่ยทำพินาศประชาชนเดือดร้อนไปตามๆกันก็มาถึงคำถามครับไปถึงม.ท.1และ
สร.1เป็นนายกรัฐมนตรีว่าทำไมเนี่ยคุณไม่คนกรุงเทพหรือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหมือนคนต่างจังหวัดที่คุณให้ไปเลือกตั้งนายกอบต.ในวันที่28พฤศจิกายนปี64กำหนดวันเลือกตั้งแล้วคุณเก็บผู้ว่ากทม.ไว้ทำไมทั้งที่ว่ากทม.มีหน้าที่สำคัญดูแลประชากรกรุงเทพ7-8 ล้านคนเนี่ยคุณเก็บไว้ทำไมทำไมคุณไม่เลือกตั้ง